ครับผมจริงต้องขอบคุณกระแสตอบรับที่ดีมากนะฮะแล้วก็ขอบคุณทาง JMMTV นะครับผมพี่ถาที่ทำให้พวกเราได้มีภาคต่อไปแล้วก็ได้ทุกคนได้ฟินกันต่อไปครับผมครับฮะคือจริงต้องบอกว่าเรื่องภาคนี้มันจะมีความเพราะว่าเราภาคแรกมันจะว่าโอเคตกลงรับรักกันแล้วนู่นนี่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอภาคที่สองเนี่ยความรักมันจะเข้มข้นขึ้นตรงที่ว่าถ้าสมมติว่าเรารักกันแล้วแต่เราไม่มีเวลาให้กันเราจะมีกันได้หรือเปล่าครับผมแล้วยังไงเราจะต้องไปเจอคนอื่นหรือเปล่าหรือยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือจริงมันจะย้อนกลับไปปมแรกที่ว่าหมากับแมวเนี่ยมันเข้ากันได้จริงๆหรือเปล่านะฮะแล้วก็ในภาคนี้เราจะเห็นได้ชัดว่ามันจะมีตัวแทนของหมากับตัวแทนของแมวมากขึ้นอีกเพราะฉะนั้นต้องดูว่าจริงๆหมากับแมวนี่สามารถเข้ากันได้หรือเปล่าก็ยังไงก็อยากให้ฝากติดตามครับผมคาดหวังไหมเพราะว่ากระแสภาคแรกก็ดีจริงๆภาคแรกก็ไม่ได้คาดหวังเพราะฉะนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคคือพอคนชอบเราดีใจมากกว่าที่ผลงานที่เราใส่อย่างไปเต็มที่แล้วก็ทุกคนชอบแล้วก็ตอบรับได้อย่างดีครับภาคนี้ก็เหมือนเดิมก็อยากจะทำให้อย่างเต็มที่ไปก่อนครับผมใช่ภาคนี้จะมีอะไรเซอร์ไพรส์บ้างเลยเรียกได้ว่าพอมันต้องเข้มข้นขึ้นนะฮะมันต้องมีซีนที่แบบว่าเซอร์ไพรส์อยู่แล้วแน่นอนหรือว่าฉากต่างๆอะไรเงี้ยก็จะยิ่งใหญ่มากขึ้นอันนี้พูดได้เลยแต่ว่าไงก็ต้องให้ฝากติดตามเพราะว่าจากออนแอร์6ตอนเราเปลี่ยนเป็น8ตอนครับผมยังไงก็ยาวขึ้นด้วยครับผมเราเป็นคู่จิ้นกันมาแต่ไหนแต่ไรละทำไงเชิญครับค่ะก็เราก็ช่วงนี้ก็มีงานด้วยกันค่อนข้างบ่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวเราไปญี่ปุ่นด้วยกันอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คงจะมีแบบว่าผลงานอะไรคู่กันให้ได้ติดตามกันไปเรื่อยๆค่ะให้แฟนๆได้แบบติดตามผลงานแล้วก็จิ้นกันไปเรื่อยๆค่ะเห็นว่าต่างคนต่างโสดนี่มีพัฒนาไหมคะมองหน้าอย่างเงี้ยไม่มองหน้าอย่างเงี้ยก็จริงๆสนิทกันมากกว่าครับถามว่าสนิทกันมากไหมก็ค่อนข้างมากเลยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าร่วมงานกันตั้งแต่ออกมาจากบ้านเลยนะก็ออกมาจากบ้านแล้วก็ตอนนี้ก็คือพอมีผลงานคู่กันแล้วเคมีค่อนข้างเข้ากันก็ค่อนข้างเขาเรียกว่าค่อนข้างสนิทกันมากยังไงก็ฝากติดตามด้วยผลงานไว้นะครับตอนนี้ครับผมไม่มีค่ะคนที่ก็ยุ่งพัฒนาของผลงานเฉยๆไม่ค่ะผลงานนี่เขาบอกผลงานค่ะขอโทษแทนเชอร์ลีนด้วยครับผมอะไรเรายังไม่ได้พูดเลยเอาตอบเอาชนิดตาแดงแล้วนะครับตาแดงแล้วอ๋อเหรอต้องติดตามต่อไปครับผมครับยังว่างๆไม่ต้องร้องเพลงแพ้เก่งเหลือเกินอะไรประมาณนี้ค่ะก็หนูว่าเป็นเรื่องของอนาคตค่ะจะยังไงก็รอดูกันไปดีกว่าแนววันดีไหมคะถ้ามันดีไหมก็ถ้าในฐานะเพื่อนตอนนี้เข้ากันดีมากเลยนะคะในการที่เราทำงานด้วยกันแล้วก็อยู่กองด้วยกันเวลาที่เราแบบว่าเอนจอยกันอะไรเงี้ยมันโอเคมากมากเลยใช่ไหมก็มีคุยกันอะไรไหมคะคือจริงแต่ว่าเป็นเรื่องงานแหละใช่คือจะบอกว่าเพราะว่ามันมีงานต่อเข้ามาเรื่อยๆด้วยแหละครับเราก็เลยสามารถคุยกันอยู่ตลอดเวลาครับผมก็มีงานเข้ามาหรือว่าเนี่ยจะไปญี่ปุ่นด้วยกันก็ต้องคุยโชว์ว่าจะโชว์อะไรอะไรยังไงอยู่แล้วด้วยครับวันนึงเคมีมันเข้ากันแล้วมันเกิดสปาร์คขึ้นมาแล้วครับโอ้ก็เดี๋ยวจะถ่ายละครด้วยกันอีกว่าถ้าสปาร์คนี่ต้องเจอไฟฟ้าช็อตแรงสูงมากฮะเพราะว่าจริงๆก็สนิทกันมาระดับนึงแล้วครับผมเรื่องอนาคตก็ต้องดูกันอีกทีแต่ว่าจริงๆก็ตอนนี้ก็คือเป็นเพื่อนสบายใจมากๆครับผมโสดครับชอบพี่มากหนักมากเท่มากเมื่อกี้ตอบไปแล้วแหละคือบอกแล้วว่าเรื่องอนาคตครับแต่ถ้าถามว่าเคมีเข้ากันมากไหมก็ค่อนข้างมากๆครับผมมีวันไหวไหมว่าเป็นขับมาเชียร์เยอะวันไหวไหมหรอวันไหวไหมคะจะวันไหวเพราะพี่ๆนี่แหละครับผมไลฟ์สไตล์เราสองคนมันค่อนข้างที่จะตรงกันด้วยหรือเปล่าจริงๆไม่ค่อยตรงนะไม่ค่อยตรงแต่ว่าพอร่วมทำงานแล้วหรือว่าพอเข้ามาเป็นในฐานะนี้แล้วเรารู้สึกว่าเข้ากันได้ดีมากๆมากกว่าครับผมไลฟ์สไตล์ทำงานนะคะจะเข้ากันได้ดีแต่ว่าไลฟ์สไตล์ส่วนตัวเราไม่ได้รู้จักอะไรส่วนตัวกันเยอะขนาดครับหรือว่าเกรงใจพี่ชายชื่อนิวคะโอ้โหพี่ก็เป็นไอดอลเลยนะอุ้ยกั้งจำได้ว่าอันนี้คือตั้งแต่ย้อนกลับไปตอน10 Year of Love คอนเสิร์ตนะฮะกั้งเต้นคู่กับเชอรี่ครั้งแรกแล้วว่าโอ้โหท่าเต้นตอนนั้นมันจะค่อนข้างแบบว่าเซ็กซี่มากแล้วแบบเชอรี่